ผมคิดว่าคำว่าเลื่อนแม่มึงสีเนี่ยเป็นคำสามัญ นะครับที่ทุกคนเนี่ยสามารถใช้บอกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อการเลื่อนการเลือกตั้งคสช.ได้เป็นอย่างดีอาจจะบอกว่าดีที่สุดก็ได้นะครับเป็นคำที่มีพลังมากๆนะครับก็คือเลื่อนแม่มึงสีแล้วก็เห็นหลายคนที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยติดแฮชแท็กนี้ผมคิดว่าเป็นกระแสที่คสช.หรือผู้มีอำนาจในการจัดการเลือกตั้งควรต้องรับฟังครับมาแจ้งการชุมนุมตามกฎหมายครับคือตามพรบการชุมนุมสาธารณะเนี่ยเขาให้แจ้งการชุมนุมหมายถึงว่าแจ้งเพื่อทราบนะครับก่อนการชุมนุมเนี่ย24ชั่วโมงซึ่งเราก็มาแจ้งวันนี้เพื่อที่จะชุมนุมกันพรุ่งนี้ครับ16นาฬิกาตามกฎหมายไม่ต้องขออนุญาตการชุมนุมมันเป็นเสรีภาพอยู่แล้วเพียงแต่เรามาแจ้งให้เขาทราบเฉยๆว่าเราจะทำนะครับดังนั้นพรุ่งนี้ก็คือว่าการชุมนุมก็เริ่มปกติครับ16นาฬิกาที่บริเวณสกายวอล์กสวัสดีชัยครับเขาก็ขอให้อยู่ในความสงบนะครับก็คือว่าชุมนุมได้ตามสิทธิ์นะครับไม่มีการก่อความวุ่นวายไม่ไปขวางถนนอะไรพวกนี้ครับเป็นข้อจำกัดแบบปกติครับก็คือไม่มีปัญหาพวกนี้ครับวัตถุประสงค์เดียวก็คือว่าแสดงออกไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนการเลือกตั้งนะครับอยากบอกว่าเราเสียโอกาสประเทศเสียโอกาสไปเยอะแล้วไปมากแล้วกับคสช.นะครับเราอยากกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบปกตินะครับก็คือจัดให้มีการเลือกตั้งแล้วก็คืออำนาจให้กับประชาชนครับมาได้นะครับมาได้ทุกเพศทุกวัยป้ายไม่มีไม่มามาร่วมกันได้นะครับถ้าเตรียมป้ายมาก็เขียนไปทำนองเดียวกันว่าไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านการเลือกการเลือกตั้งนะครับก็แค่นั้นไม่มีจำกัดเรื่องสีเสื้อนะครับทั้งในทางกายภาพจะเสื้อดำเสื้อขาวเสื้อเหลืองแสดงมาได้หมดนะครับแล้วก็มาจัดกิจกรรมการเชิญสัญลักษณ์แบบสงบๆนะครับใช้เวลาไม่นานจาก4 โมงถึง 6 โมงเย็นแค่นั้นครับไม่เกินนี้